ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่94แสดงธรรมอัศจรรย์ครั้งสุดท้ายถึงวันมาฆบูชาเพ็ญเดือน3ปีพุทธศักราช2492ก่อนท่านพระอาจารย์มั่นจะเริ่มป่วยเล็กน้อยวันนั้นท่านเริ่มเทศตั้งแต่เวลา2 ทุ่มจนถึงเวลา6 ทุ่มเที่ยงคืนรวมเป็นเวลา4 ชั่วโมงอำนาจธรรมที่ท่านแสดงในวันนั้นเป็นความอัศจรรย์ประจักษ์ใจของพระธุดงค์ที่มารวมกันอยู่เป็นจำนวนมากโดยทั่วกันประหนึ่งโลกธาตุดับสนิทไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยปรากฏแต่กระแสธรรมของท่านแผ่ครอบไปหมดทั่วไตรโลกธาตุโดยยกพระอรหันต์1,250 องค์ที่ต่างมาเองสู่ที่ประชุมณพุทธสถานโดยไม่มีใครอารัธนานิมนต์หรือนัดแนะแสดงว่าท่านเป็นวิสุทธิบุคคลล้วนๆไม่มีคนมีกิเลสเข้ามาสับปนเลยแม้คนเดียวการแสดงโอวาทปาติโมกข์พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองเป็นวิสุทธิอุโบสถคืออุโบสถในถ้ำกลางแห่งบุคคลผู้บริสุทธิ์ล้วนๆไม่เหมือนพวกเราซึ่งแสดงปาติโมกข์ในถ้ำกลางแห่งบุคคลผู้มีกิเลสล้วนๆไม่มีบุคคลผู้สิ้นกิเลสสับปนอยู่เลยแม้คนเดียวฟังแล้วน่าสลดสังเวชอย่างยิ่งที่พวกเราก็เป็นคนผู้หนึ่งหรือเป็นพระองค์หนึ่งในความเป็นสากยบุตรของพระองค์องค์เดียวกันแต่มันเป็นเพียงชื่อไม่มีความจริงแฝงอยู่บ้างเลยเหมือนคนที่ชื่อว่าพระบุญเนนบุญและนายบุญนางบุญแต่เขาเป็นคนชี้บาปหาบแต่โทษและอาบัติใส่ตัวแทบก้าวเดินไปไม่ได้สมัยโน้นท่านทำจริงถึงพบแต่ของจริงพระจริงธรรมะจริงไม่ปลอมแปลงมาสมัยพวกเรากลายเป็นมีแต่ชื่อเสียงเรืองนามสูงส่งจรดพระอาทิตย์พระจันทร์แต่การกระทำต่ำยิ่งกว่าขุมนรกอเวจีแล้วจะหาความดีความจริงและความบริสุทธิ์มาจากไหนเพราะสิ่งที่ทำมันกลายเป็นงานพอกพูนกิเลสและบาปกรรมไปเสียมากไม่ได้เป็นงานถอดถอนกิเลสให้สิ้นไปจากใจแล้วจะเป็นวิสุทธิอุโบสถขึ้นมาได้อย่างไรกันบวชมาเอาแต่ชื่อเสียงเพียงว่าตนเป็นพระเป็นเนนแล้วก็ลืมตัวมัวแต่ยกตนว่าตนเป็นผู้มีศีลธรรมแต่ศีลธรรมอันแท้จริงของพระเนนตามพระโอวาทของพระองค์แท้ๆนั้นคืออะไรก็ยังไม่เข้าใจกันเลยถ้าเข้าใจในโอวาทปาติโมกท่านสอนว่าอย่างไรนั่นแหละคือองค์ศีลองค์ธรรมแท้ท่านแสดงย่อเอาแต่ใจความว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่งการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่งนี่แหลเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่ทำบาปถ้าทางกายไม่ทำแต่ทางวาจาก็ทำอยู่ถ้าทางวาจาไม่ทำแต่ทางใจก็ทำและสั่งสมบาปวันยังค่ำจนถึงเวลาหลับพอตื่นจากนอนก็เริ่มสั่งสมบาปต่อไปจนถึงขนาดหลับอีกเป็นอยู่ทำนองนี้โดยไม่สนใจคิดว่าทำตัวบาปหรือสั่งสมบาปเลยแม้เช่นนั้นยังหวังใจอยู่ว่าตนมีศีลมีธรรมและคอยเอาแต่ความบริสุทธิ์จากความมีศีลมีธรรมที่ยังเหลือแต่ชื่อเท่านั้นฉะนั้นจึงไม่เจอความบริสุทธิ์กลับเจอแต่ความเศร้าหมองวุ่นวายภายในใจอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็เพราะตนแสวงหาสิ่งนั้นก็ต้องเจอสิ่งนั้นถ้าไม่เจอสิ่งนั้นจะให้เจออะไรเล่าคนเราแสวงหาสิ่งใดก็ต้องเจอสิ่งนั้นเป็นธรรมดาเพราะเป็นของมีอยู่ในโลกสมมุติอย่างสมบูรณ์ที่ท่านแสดงอย่างนี้แสดงโดยหลักธรรมชาติของศีลธรรมทางด้านปฏิบัติเพื่อนักปฏิบัติได้ทราบอย่างถึงใจลำดับต่อไปท่านแสดงสมาธิปัญญาตลอดวิมุตติหลุดพ้นอย่างเต็มภูมิและเปิดเผยไม่ปิดบังลี้ลับอะไรเลยในวันนั้นแต่จะไม่ขออธิบายเพราะเคยอธิบายและเขียนลงบ้างแล้วขณะนั้นผู้ฟังทั้งหลาย
นั่งนิ่งเงียบเหมือนหัวตอตลอดการไม่มีเสียงอะไรรบกวนทำที่ท่านแสดงกำลังแสดงอย่างเต็มที่เลยตอนสุดท้ายแห่งการแสดงธรรมท่านพูดทำนองพูดที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ว่ากันนี้เทศซ้ำเท่าต่อไปจะไม่ได้เทศทำนองนี้อีกแล้วก็จบลงคำนั้นได้กลายเป็นความจริงขึ้นมาดังท่านพูดไว้นับแต่วันนั้นแล้วท่านไม่ได้เทศทำนองนั้นอีกเลยทั้งเนื้อธรรมและการแสดงนานๆผิดกับครั้งนั้นอยู่มากหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนท่านเริ่มป่วยกระสอบกระแสะเรื่อยมาจนถึงวาระสุดท้ายแห่งขันเสียจนได้แม้ท่านจะได้รับความลำบากทางขันเพราะโรคภัยเบียดเบียนจนสุขภาพทรุดลงเป็นลำดับก็ตามแต่การบิณฑบาตฉันในบาตรและฉันมื้อเดียวที่เคยดำเนินมาท่านก็ยังอุตส่าห์ประคองของท่านไปไม่ยอมลดละปล่อยวางเมื่อไม่สามารถไปสู่สายบิณฑบาตได้ท่านก็พยายามไปเพียงครึ่งหมู่บ้านแล้วก็กลับวัดต่อมาญาติโยมและพระอาจารย์ทั้งหลายเห็นท่านลำบากมากก็ปรึกษากันตกลงขออาราธนานิมนต์ท่านไปแค่ประตูวัดแล้วกลับถ้าจะขออาราธนาท่านไว้ไม่ให้ไปเลยท่านไม่ยอมโดยให้เหตุผลว่าเมื่อยังพอไปได้อยู่ต้องไปฉะนั้นจำต้องอนุโลมตามท่านไม่ให้ขัดอัธยาศัยท่านเองก็พยายามไปไม่ยอมลดละความเพียรเอาเลยจนไปไม่ไหวจริงๆท่านยังขอบิณฑบาตบนศาลาโรงฉันพยายามจนลุกเดินไม่ได้จึงยอมหยุดบิณฑบาตแม้เช่นนั้นยังขอฉันในบาตรและฉันมื้อเดียวตามเดิมเราคนดีต้องอนุโลมตามความประสงค์ท่านทุกระยะไปด้วยความอัศจรรย์ในความอดทนของนักปราชญ์ชาติอาชาในไม่ยอมทิ้งลวดลายที่เคยเป็นนักต่อสู้ให้กิเลสยื้อแย่งแข่งดีได้เลยถ้าเป็นพวกเราน่ากลัวจะถูกหามลงมาฉันจังหันนับแต่วันเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายซึ่งเป็นที่น่าอับอายกิเลสที่คอยหัวเราะเยาะคนให้เป็นท่าอยู่ตลอดเวลาที่มานอนคอยเขียงให้กิเลสสับฟันหันแหลกอย่างไม่มีชิ้นดีอันเป็นที่น่าสังเวชเอานักเอาหนาถ้ายังรู้สึกเสียดายเราซึ่งเป็นคนทั้งคนที่คอยจะเป็นเขียงให้กิเลสสับฟันก็ควรระลึกถึงปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นตอนนี้ไว้บ้างเพื่อได้ยึดมาเป็นเครื่องมือป้องกันตัวในการต่อสู้กับกิเลสจะไม่กลายเป็นเขียงให้มันหมดตัวยังพอมีเครื่องหมายสัตบุรุษพุทธบริษัทติดตัวอยู่บ้างการท่านรู้สึกหนักเข้าโดยลำดับจนคนดีที่เกี่ยวข้องไม่พากันนิ่งนอนใจได้ตอนกลางคืนต้องจัดวาระกันคอยรักษาท่านอย่างลับๆข่าวระ3ถึง4องค์เสมอแต่ไม่ได้เรียนให้ท่านทราบนอกจากท่านจะทราบทางภายในโดยเฉพาะเท่านั้นทั้งนี้เกรงว่าท่านจะห้ามไม่ให้ทำโดยเห็นว่าเป็นภาระกังวลวุ่นวายเกินไปพระเนนที่อยู่รักษาท่านตามวาระก็ให้อยู่ใต้ถุนกุฏิท่านอย่างเงียบๆวาระ2ถึง3ชั่วโมงตลอดรุ่งทุกคืนซึ่งเริ่มแต่ยังไม่เข้าพรรษาพอเห็นอาการท่านหนักมากก็ปรึกษากันแล้วกราบเรียนขอถวายความปลอดภัยให้ท่านโดยมาขอนั่งสมาธิภาวนาที่เฉลียงข้างนอกกุฏิท่านคราวละ2องค์ท่านก็อนุญาตจึงได้จัดให้พระอยู่บนกุฏิท่านครั้งละ2องค์อยู่ใต้ถุน2องค์ตลอดไปไม่ให้ขาดได้นอกจากพระที่จัดเป็นวาระไว้ประจำแล้วยังมีพระในวัดมารอบๆมองๆคอยสังเกตการอยู่เสมอไม่ได้ขาดตลอดคืน